ก็คือที่สหรัฐอเมริกายังไงฮะอาจารย์ตกลงก็คงทราบว่าที่คุยกันเริ่มต้นจบไม่สวยก็จบไม่สวยก็เพราะว่าขั้นตอนเมื่อการเกิดจลาจลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายก็คือพูดง่ายๆว่าเพื่อที่จะให้คนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไปเข้าพิธีเขาเรียกว่าสาบานตนเข้ารับตำแหน่งใช่ไหมฮะในวันที่20ครับทีนี้ก็อาจจะเกือบจะไม่ได้สาบานกันแล้วไม่ต้องสาบานเพราะว่าโอ้โหมีผู้เสียชีวิตด้วยทั้ง4คนที่ Capitol Hill เนี่ยคืออย่างนี้ฮะเล่าให้ท่านผู้ชมเข้าใจนิดนึงว่าระบบการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทุกอย่างมันเขียนไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนึงที่ดีว่าเขามีทางออกให้ทุกสถานการณ์ถึงยังไงเนี่ยกำหนดไว้แม้กระทั่งอย่างการเลือกตั้งก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งซ่อมที่จอร์เจียนึกออกไหมฮะวันที่3เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันที่จะต้องมีการจอยเซสชันแล้ววันนั้นแต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งที่จอร์เจียไม่สำเร็จก็ต้องมีการเลือกตั้งวันที่5ก็เลยยังจัดให้มีการลงคะแนนไม่ได้วันที่3เพราะนั้นทุกอย่างมันก็รวมตัวกันได้ตามกำหนดการเที่ยงวันยังไงคุณก็ต้องมาประชุมนุมเอาเสียงข้างมากไว้ก่อนขาดไป2เสียงไม่เป็นไร2เสียงของสภาสูงรอได้แต่ทุกอย่างอยู่ในรัฐธรรมนูญว่าเที่ยงวันของวันที่3เนี่ยวันที่3ของมกราเนี่ยทุกคนที่เป็นตัวแทนปวงชนลอว์เมกเกอร์ของสสตัวแทนของสภาสูงจะต้องมาร่วมประชุมกันในเวลาเที่ยงวันเขียนถึงขนาดว่าต้องเป็นเที่ยงวันด้วยผมก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดนะแต่ว่าเอาละแล้วเสร็จแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องรอผลการเลือกตั้งวันที่5ผมเนี่ยไปพูดในรายการรู้รอบโลกกับอมรบอกว่าเนี่ยทุกอย่างต้องไปตัดสินกันอีกนะเพราะว่าปกติมันคานอำนาจกันอำนาจบริหารก็คืออำนาจฝ่ายประธานดีรู้แล้วเดโมแครตได้แน่ๆแต่ของฝ่ายสวซึ่งมีเสียงตัดสินเพราะว่าถึงสภาล่างจะโหวตมายังไงสภาสูงมีสิทธิ์วีโต้ก็คือตบทิ้งได้คือปัดทิ้งไปได้เพราะว่าเสียงข้างมากจะตัดสินปรากฏว่าการเลือกตั้งที่จอร์เจียกลายเป็นว่าเดโมแครตเนี่ยกลับมาพลิกชนะแต่เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสงครามสื่อแหละเอาแต่ไม่อยากพูดมากก็คือ50 50เท่ากันนะฮะกลายเป็น50 50แต่อย่าลืมการที่เป็น50 50เนี่ยเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะคากันอยู่แบบนี้คากันอยู่แบบนี้เมื่อต้องการเสียงตัดสินก็ต้องไปเอาตัวรองประธานาธิบดีมาเป็นเสียงตัดสินเขียนอยู่ในรัฐนูลเช่นเดียวกันในรัฐนูลก็ต้องกลายเป็นคามาลาแฮร์ริสเพราะคามาลาแฮร์ริสเนี่ยก็คือคนที่จะเข้าร่วมในพิธีสาบานตนกับโจไบเดนในวันที่20มกราคมแสดงว่าเดโมแครตก็ต้องยังไงก็ต้องเลือกเดโมแครตอยู่ดีถูกไหมทีนี้